นะคะไปดูราคาที่ดินกันหน่อยนะคะในโซนแถว EEC นี่ว่ากันว่ามีผู้ประกอบการสนใจไม่น้อยราคาที่ดินก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณภัทรชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร Colliers International ประเทศไทยก็เปิดเผยค่ะว่าในปี2564เนี่ยมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนใหญ่ถ้าดูภาพแล้วเนี่ยเขาจะชะลอค่ะการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆโดยเน้นพัฒนาโครงการแนวราบในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีกำลังซื้อรวมถึง EEC 3จังหวัดด้วยก็คือชลบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทราถือเป็นตลาดที่โดดเด่นแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ก็โตอย่างต่อเนื่องจากเมกะโปรเจกต์แล้วก็การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ภาคแรงงานระดับหัวหน้างานอีกประมาณ 500,000 คนเนี่ยเข้ามาทำงานในอนาคตทั้งนี้ค่ะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในไทยณสิ้นปี63เนี่ยมีอุปทานสะสมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะคะอยู่ที่99,608 ไร่ก็คิดเป็น 56% ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในไทยและปีเดียวกันนั้นก็มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน EEC เนี่ยปิดการขายได้ 1,840 ไร่คิดเป็น 85.59% ของการขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะ EEC เนี่ยได้รับความนิยมต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอานิสงส์จากแผนพัฒนา EEC ผลักดันให้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยขยายตัวขึ้นพื้นที่นี้เนี่ยมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังศึกษาแล้วก็พัฒนาโครงการอีกประมาณ 24,000 ไร่และจะเปิดตัวในอนาคตก็เลยมีผู้ที่สะสมแลนด์แบงค์ค่ะเพื่อพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพฤกษา Real Estate สุภาลัยลลินพร็อพเพอร์ตี้เสนา Development ST Asset Qualities House Origin Property นะคะราคาที่ดินค่ะโดยเฉพาะในโซนเศรษฐกิจ EEC นี่สูงขึ้นเฉลี่ยคือ 30-50% ราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะอำเภอศรีราชาเนี่ยปัจจุบันราคาที่ดินที่ติดถนนนะคะสูงถึง 80-100 ล้านบาทต่อไร่ถ้าเป็นที่ดินติดราคาติดทะเลราคาจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทต่อไร่เพราะว่าที่ดินหายากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ดินรัฐส่วนที่ดินในอำเภอสัตหีบค่ะก็เริ่มขยับตัวสูงหลังมีการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาขณะที่โซนนะสวนเสือศรีราชาที่ดินเนี่ยไม่ได้ติดถนนปัจจุบันไร่ละ5ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยไร่ละ 2-3 ล้านบาททั้งนี้ค่ะครึ่งแรกของปี63อสังหาริมทรัพย์ใน EEC มีโครงการอยู่ระหว่างการขาย187,000 ยูนิตจำแนกเป็นบ้านจัดสรรนะคะ 112,579 ยูนิตแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมกว่า 74,421 ยูนิต EEC เป็นทำเลที่ผู้พัฒนารายใหญ่ในพื้นที่และผู้พัฒนารายใหญ่จากส่วนกลางเนี่ยสนใจจำนวนมากนะคะจนปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ร้อนแรงที่สุดเวลานี้แต่ไรก็ตาม10ปีที่ผ่านมาค่ะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จากกรุงเทพนะคะก็พัฒนาที่อยู่อาศัยใน EEC กว่า100โครงการรวมแล้วค่ะกว่า 47,000 ยูนิตมูลค่าการลงทุนก็กว่า 145,100 ล้านบาทมีคอนโดมิเนียมนะคะ43โครงการประมาณ 3,570 ยูนิตนะคะบ้านจัดสรรอีก57โครงการรวมแล้วนี่ก็มีอยู่ที่ 16,430 ยูนิตด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ